บรรยากาศในเห็ดก็เอ้ยในป่าจะพูดว่าบรรยากาศในป่าก็เป็นอย่างนี้มีเสียงน้องเขาจะได้ป่าได้ไม่เงียบคุยกับใครอ่ะเองคุยกับผีเจอไหมไม่เจอไม่ให้โผล่สักดอกเลยเดี๋ยวก่อนเข้าไปเรื่อยๆเจอเห็ดแม่มดหนึ่งดอกเหรอจ้าดอกแรกก็คือเห็ดเดี๋ยวตามเดี๋ยวไปดูหุ้ยข้างในมันจะเป็นสีเหลืองใช่ป่ะฮะมันแก่แล้วเดี๋ยวพี่ไปดูดิเดี๋ยวเดินไปก่อนตรงนี้น้ำเยอะโอ้มันเป็นฟองน้ำอ่อนหรือแก่ข้างในอุ้ยอ่อนแล้วแน่นิวโอ้ยอย่าไปบีบทำไมอ่ะก็มันใช้ได้เหรอไม่บีบไม่บีบกินได้ไม่ลองหั่นไอ้นั่นดูอ่ะที่มันเป็นเหลืองๆใช่ไหมถ้าเผ็ดพันนี้ไม่ต้องออกอ๋อเหรอเผ็ดพันนี้ไม่ต้องออกอ๋อไม่รู้นี่เข้าไปกันแล้วไปเออเข้าไปกับเธอแหละเดินตามเดินตามเขาไม่ไหวเขารู้ไงว่ามันไม่มีอ่ะไม่รู้ใช้ได้เปล่าเดี๋ยวรอถามเพื่อนก่อนคล้ายๆเหมือนในนี่เลยเห็ดแม่มดเลยอ่ะโอ้ยดูดิสวยมากเห็ดหินหรือเห็ดน้ำผึ้งตัวเองหินเพื่อนเดินข้ามไปดูที่ไม่เห็นเสร็จเราสวยมากแต่แก่แล้วไม่เอาไปก่อนดูดิเห็ดพิษเต็มเลยคนมาเก็บเห็ดเขาก็รู้เขาก็ละไว้นะมากัน5คนหายไปหมดแล้วตอนนี้เราเหลือกันอยู่2คนที่ช้าที่สุดตามเขาไม่ทันก็ทีนี้ก็จะขึ้นเขาไปแล้วค่ะเดินขึ้นเขากันมีอาหารป่ะนิวโอ้ยนี่เนี่ยใช่ไหมเนาะนี่หูยนี่หูย3ดอกดูดิเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดแม่มดมั้งแม่มดแหละเก็บก่อนถามเพื่อนนั่งไปดูนางนั่งพับเพียบเลยมีความรู้สึกยังไงบ้างเห็นเห็ดดีใจมากไม่เห็นสองหน่อดูดิตายยิ่งกว่าถูกหวยวันที่หนึ่งไอ้นิวขนาดนั้นพี่เพนเบอร์ไปโอ้ยสวยงามทำความสะอาดเลยนะคะเอาโคนไว้ให้เขาด้วยนะเชื้อจะได้ออกปีหน้าดกๆนะคะจะมาเก็บอีกปีหน้านานๆเนี่ยเดินมาต้องเป็นชั่วโมงนะเนี่ยเพิ่งจะเจอตรงนี้แหละป่าที่เราได้พี่ข้างบนไม่ได้ใช่ไหมนั้นเราก็แกล้งหลงอยู่แถวนี้ไม่ไปไกลแถวนี้แหละขนาดเขามาก่อนเขายังมาไม่ได้เลยรู้ได้ไงเขาอาจจะเป็นไม่บอกเราก็ได้ความลับโอ้ยพี่จะไปป่าเราเปลี่ยนป่าแล้วรีบออกมาเลยพี่ได้ป่ะเห็ดอะไรอ่ะเห็ดยังวารอนนั่นสแตนพิสเหรอโอ้ป่าเราเปลี่ยนป่ากันกระจายกันออกหาเห็ดผจญภัยกันหน้าดูวันนี้
ันนี้ป่าที่สองอุ้ยอุ้ยนี่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 ใช่ไหมไม่ใช่หรอโดนแน่นแต่แก่แล้วนะยิงบ้านอยู่ฮะกระโหลกกระโหลกอะไรมันกระโหลกอะไรไม่รู้หมาหมูหมูจริงป่ะเนี่ยเราว่างวดที่แล้วหน้าเราจะมาแบบไม่บอกนะเขาบอกว่าถ้ามาจะเจอหมูป่า เจอกระโหลกไปก่อนกระโหลกหมูจริงป่ะเหมือนตัวไอ้นั่นเลยแพะแกะอะไรเนี่ยเหมือนแค่นั้นน่าจะกระโหลกเล็กๆโทรศัพท์คุยกับคนคุยกับเพื่อน YouTube ทั้งหลายใครรู้มั่งเอ้ยหมาป่าป่ะตัวเองคุยกับตัวเองก็ได้บ้านสวยยืนรอแต่ลิงอ่ะเนาะเจอแล้วยืนรอเค้าเจอว้างานเต๊ะหนูบอกแกได้เห็ดไปตำตาพิษช้าอาจารย์มาบอกให้ก่อนโอ้ยดูดิอันนี้เห็ดพิษใช่ไหมน้องน้องน้องเก็บค่ะพี่แค่สีก็คือไม่น่าเก็บเห็ดพิษเห็ดพิษแต่ว่าแต่ว่าที่เราสนใจนี่ก็คือเนี่ยเขาเก็บฟางไว้ในป่าสวยมากเลยเป็นธรรมชาติแต่เราต้องข้อฝั่งนี้ปลูกจนตะไคร้ขึ้นแล้วนะเนี่ยบ้านหลังนี้เดี๋ยวถ่ายรูปให้อยู่กับธรรมชาติสวยๆที่เหรอธรรมชาติอย่าลงโทษนะคนก็ได้ทำไมอ่ะไม่สวยเหรอคนไม่สวยเห็ดสวยกว่าคนเห็ดสวยกว่าเจอกระโหลกอะไรในป่าอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนก็เจอน่าจะสัตว์อะไรที่ตายสักอย่างมาหาเห็ดแล้วมาเจอกระโหลกไม่ได้ค่ะเละมันจะเละก็เจอยิ่งนี้วันนี้ฝนตกด้วยจะเละคล้ายๆเห็ดหนูนะใครเนี่ยเหรอทำซอสฝรั่งใครทำแบบสมมติว่าใส่ไว้ในปลาร้ามันจะอร่อยการจะสวยงามซอสจะอร่อยโอเคนี่ตายแน่นอนค่ะกินครั้งเดียวตายแล้วเขาเรียกอะไรนะเห็ดรวมญาติคือห้ามจับห้ามอะไรเลยใช่ไหมไม่จับก็ดีเขาไม่กล้าจับเหมือนกันนี่เดี๋ยวขยายหน่อยห้ามกินเด็ดขาดตายทันทีเลยเนี่ยดูถ่ายข้างล่างอ่ะ